ารางคะแนนฟุตบอลบูนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่13อันดับ1บาเยิร์นมิวนิกแข่ง13นัดชนะ8เสมอ4แพ้1มี28คะแนนอันดับ2 SC ไฟร์บวร์กแข่ง13นัดชนะ8เสมอ3แพ้2มี27คะแนนอันดับ3ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง13นัดชนะ8เสมอ2แพ้3มี26คะแนนอันดับ4บอรุเซียดอร์ทมุนด์แข่ง13นัดชนะ8เสมอ1แพ้4มี25คะแนนอันดับ5ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแข่ง13นัดชนะ7เสมอ2แพ้4มี23คะแนนอันดับ6แอร์เบอร์ไลซิกแข่ง13นัดชนะ6เสมอ4แพ้3มี22คะแนนอันดับ7เวเดอร์เบรเมนแข่ง13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4มี21คะแนนอันดับ8บอรุเซียเหมือนเช่นกลัดบักแข่ง13นัดชนะ5เสมอ4แพ้4มี19คะแนนอันดับ9ฮอฟเฟนไฮม์แข่ง13นัดชนะ5เสมอ3แพ้5มี18คะแนนอันดับ10ไมล์05แข่ง13นัดชนะ5เสมอ3แพ้5มี18คะแนนอันดับ11วอล์ฟบวร์กแข่ง13นัดชนะ4เสมอ5แพ้4มี17คะแนนอันดับ12 FC โคโลนแข่ง13นัดชนะ4เสมอ5แพ้4มี17คะแนนอันดับ13อัลส์บวร์กแข่ง13นัดชนะ4เสมอ2แพ้7มี14คะแนนอันดับ14ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข่ง13นัดชนะ3เสมอ3แพ้7มี12คะแนนอันดับ15แฮท่าเบอร์ลินแข่ง13นัดชนะ2เสมอ5แพ้6มี11คะแนนอันดับ16 VfB สตุตการ์ดแข่ง13นัดชนะ2เสมอ5แพ้6มี11คะแนนอันดับ17โบคุมแข่ง13นัดชนะ2เสมอ1แพ้10มี7คะแนนและอันดับ18ชาวเก้04แข่ง13นัดชนะ1เสมอ3แพ้9มี6คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่13คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอเบลไลซิกทำได้11ประตูนิคลาสฟูคลูกจากเวเดอร์เบรเมนทำได้10ประตูมาคัสตูรามจากบอรุเซียเหมือนเช่นกลัดบักทำได้9ประตูจามานมูเซล่าจากไบเยอร์มิวนิกทำได้8ประตูไดจิคัมบะดะจากไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตทำได้7ประตูยูซูฟามูโกโก้จากบอรุเซียดอร์ทมุนด์ทำได้6ประตูเชอร์โดเบเกอร์จากยูเนียนเบอร์ลินทำได้6ประตูซาดิโอมาเน่จากไบเยอร์มิวนิกทำได้6ประตูวินเซนโซกริฟโฟจากไฟร์บวกทำได้6ประตูโดดี้ลูเกบากิโยจากแฮทท่าเบอร์ลินทำได้6ประตู